เหมือนอยู่ในสภาพไฟลนก้นอยู่ครับเพราะว่าเส้นตาย1มิถุนายนใกล้เข้ามาแล้วอเมริกามีหนี้อยู่31.4ล้านล้านดอลลาร์ต่อรองกันรอบแรกแล้วระหว่างโจมไบเดนกับประธานสภาแต่ยังไม่ลงตัวเพราะว่าฝ่ายริพับลิกันต้องเล่นตัวสไตล์ของนักการเมืองริกันนั่นแหละทีเองทีฆ่าหนี้บานเบิกขนาดนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ต่างชาติขายคืนพันธบัตรของสหรัฐแล้วก็หันไปใช้งเงินตราสกุลอื่นตอนนี้ทั่วโลกใช้งเงินดอลลาร์ประมาณ ค,คุยผ่านโลกวันนี้นะคะจะพาไปดูสหรัฐที่กำลังเผชิญวิกฤตภายในนะคะหลายฝ่ายกำลังจับตาว่าสภาคองเกรสของสหรัฐนั้นจะผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ได้ทันเส้นตายหนึ่งมิถุนายนหรือไม่ซึ่งทางด้านของลันดิคลังค่ะออกมาเตือนแล้วว่าถ้าไม่สามารถผ่านได้ทันแล้วเกิดวิกฤต การผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาจะสร้างความเสียหายที่มากมายมหาศาลให้กับประเทศค่ะไปคุยเรื่องนี้กับคุณสมพลองค์การกันค่ะตอนนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเหมือนอยู่ในสภาพไฟลนก้นอยู่ครับเพราะว่าเส้นตายหนึ่งมิถุนายนใกล้เข้ามาแล้วหืไม่กี่วันแล้วก็สภาคองเกรสจะต้องผ่านกฎหมายเพื่อยกระดับเพดานหนี้ให้กับรัฐบาลโจไบเดนนะครับแต่ว่าสภาคองเกรสนี่น โชคร้ายสำหรับโจไบเดนคือโดนคุมโดยพรรคดีพาร์ตกันตอต่อรองกันรอบแรกแล้วระหว่างโจไบเดนกับประธานสภาเควินแมคคาที่แต่ยังไม่ลงตัวเพราะว่าฝ่ายดีพาร์ตัันต้องเล่นตัวต่อรองบอกว่าขอให้รัฐบาลเดโมแครตนี่แหละลดค่าใช้จ่ายลงถึงจะผ่านกฎหมาย ยกระดับเพดานหนี้ให้คือตัดงบลงน่อยงบลง,ลงน้อยอคือเป็นการต่อรองตามสไตล์ของนักการเมืองริกันนั่นแหละ,ะว่าทีเองทีค่านะครับก็ตอนนี้อเมริกามีหนี้อยู่3 1 4ล้านล้านดอลลาร์โอช่วชีวิตนี้คงไม่มีทางใช้หมดได้เพราะว่าต้องใช้เงินมหาศาลถ้าจะพิมพ์แบงค์ออกมาใช้ก็คือเงินจะเฟ้อดอ,นอนลลาร์จะไม่มีค่าฉะนั้นคำอดอดโจไบ,บเดนจะต้องส่งคนไปออดอ้อน ต่อคณะกรรมาการไม่ว่าจะเป็นในสภาวุฒทสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรวันก่อนก็ส่งรำรีกลาโหมลอยออสตินไปรวมถึงประธานคณะกรรมาการทหารมาร์คเบลลี่นายพลมาร์คเบลลี่นะครับไปบอกว่าคือไปว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เพิ่มเพดานนี่นะเราจะมีปัญหาทางด้าน ความมั่นคงอย่างแรงและก็ก,การปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐรวมถึงว่าจะให้จีนเนี่ยได้ใจขึ้นมาเพราะเ,เราคืออะไรอะไรก็โทษจีนนะถามว่าจีนจะได้ใจเพราะาเราเสียท่าออจีนจะย่อยยอยถากถางเราเพราะว่าเราผิดนัดการชำระหนี้นะก็เป็นประเทศเดียวที่จะมีปัญหาแต่มีหลายประเทศที่มีปัญหาอย่างเดียวแต่ว่าอเมริกาเนี่ยคือสามารถ จะเพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆเพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆโดยใช้หนึ่งพิมพ์ดลอลลาร์สองพิมพ์ดอลลาร์ไม่ต้องใช้ทองคําหน,นุนนะก็สร้างนี้ได้รอยอัลตินบอกว่าตอนนี้จีนกําลังมองเราว่าเราเนี่เป็นมหาอำนาจกาลังเสือ่อมถอยลงเสื่อมถอยซึ่งก็คือจริงนั่นแหละรครับส่วนมาร์กเมลีก็บอกว่าถ้าเราผิดนัดการชําระหนี้แล้วนั่นนะจะทําให้จีนเนี่ยได้ใจแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อ,อสหรัฐครับ คือไปอ้างจีนด้วยว่าจะทําให้จีนได้เปรียบใช่ถ้าเราปล่อยให้ทั้งน้นที่เป็นปัญหาในบ้านนะคึกแต่ว่าจีนจะต้องคึกขึ้นมาแล้วว่าอเมริกากำลังแย่แล้วบอดท่าแล้วนะหมดล่าหมดสภาพแล้วเพราะว่ามีแต่หนี้ใช่ไหมเพราะอเมริกานั่นปกติแล้วจะมีะการใช้จ่ายเงิน,นงบประมาณในปีปี2 2สนะครับ22 <c oughs> เนี่ยประมาณ5.5ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะแต่ใช้จ่ายเงินน่ย 6.5ล้านล้านดอลลาร์ต่พีก็ประมาณ1.5ล้านล้านที่เกินงบประมาณไปต้องหาอุดรูโหวด้วยการกู้แล้วก็กู้มาตลอดนะไม่มีความพยายามที่จะทำให้งบประมาณสมดุลได้แล้วปัญหานี้คือบั่นทอนอำนาจของสหรัฐรวมทั้งเงินดอลลาร์ด้วยใช่ไหมหนี้บานเบิกขนาดนี้แล้วน่ยตอนนี้ต่างชาติขายคืนพันธบัตรของสหรัฐให้แล้วก็หันไปใช้เงินตราสกุลอื่น ตอนนี้ทั่วโลกใช้เงินดอลลาร์ประมาณ47กันเองนะลดลดลงลดลงอของการค้าขายครับทีนี้ปัญหาคืองบส่วนไหนที่มันตัดยากเหลือเกินกลาโหมไหมคะ,ะกลาโหม400สตินก็บอกว่างบที่เราขอไปนี่นะยอดรวมเนี่ย8,42,000ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะก็นี่เพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มการแข่งขัดนด้านด้นยุทธศาสตร กับจีนคือตัวไปหาเรื่องจีนอีกแล้วนะต้องไปขเรื่องยุทธศาสตร์กับจีนแล้วก็ถ้าหากว่าเราเกิดผิดนัดชำระนี่จะทําความเสียหายกับชื่อเสียงของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเครดิตใช่ไหมก็จะทําให้มีผลกระทบต่อทั่วโลกนะทีนี้การที่เราเนี่ยมีขีความสามารถในการจ่ายเงินเดือนให้กับทหารนะรวมถึงรายจ่ายอื่นเนี่ยทำให้เราสามารถ คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าได้คือไม่ใช่มีกองทัพที่กังวลว่ารัฐบาลจะมีเงินจ่ายเงินเดือนให้ลึกปล่าวว่านี่นะใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ต้องการค่าใช้จ่ายอย่างไรคือหนึ่งญหานหนี้ที่ต้องจ่ายชําระบริเวณพนาาันธบัตรเอยอเงินกู้ต่างๆเอยต้องจ่ายตามเวลารวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ที่ครบกําหนดด้วยเงินสวัสดิการต่างๆสำหรับประชาชนโครงการต่างๆ แล้งเงินเดือนสำหรับทหารทั่วโลกที่ต้องจ่ายเพราะอเมริกามีฐานทัพทั่วโลกกว่า750แห่งใช่ไหมครับมีกองกำลังวางจุดนั้นจุดนี้คือไปหาเรื่องประเทศอื่นแล้วก็ประเทศอื่นเขาไม่มีปัญหานี้นอกจากอเมริกาซึ่งมีกองกําลังทหารไปไปทั่วจนหมดครับ นะ<ม>คืองบประมาณด้านการทหารที่เดี๋ยวก็จะมีมาเพ่นพลานแถวๆเอเชียนี่อีกด้วย<ม>แล้วย,ยังไม่รวมที่อัดเข้าไปในยูเครนยูเครนยูเครนเรื่อยๆนะใช่ลอ,อยออสตินก็บอกว่างบกลาโหมเนี่ยเพิ่มแค่แค่สามนะม,มากกว่าปี2023คือปีปัจจุบัน<ม>หรือว่าแต่ว่ามันเพิ่ม40%ในแง่ของการใช้จ่ายมาตรการป้องปรามในพื้นที่แปซิฟิกก็คือจะไปหาเรื่องจีน ในทะเลจีนใต้แล้วก็แปซิฟิกนั่นเองลืมถึงว่าจะต้องไปตั้งสำนักงานนาโต้ในญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ดันี้ก็จะหาเรื่องใช้เงินเรื่อยๆทีนี้ว่าถือว่าความก้าวหน้าของจีนน่ะมันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายชาติมหาอำนาจของสหรัฐมากคือไปหาเรื่องเขาถึงบ้านหาพื้นที่เขาถึงบ้านออสตินกับมาร์กเมลเล่เนี่ยแหละก็เคยกล่าวเตือนถึงเรื่องหายยนะที่จะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าหากว่า เพดานหนี้ของสหรัฐไม่ถูกยกขึ้นไปเหนือกว่า3า4ก็คือจะหาเรื่องกู้เงินเพิ่มเติมเพราะรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีปัญญาทางงบประมาณสมดุลได้ครับที่นางเจนเจลเลนกบให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะไปประชุม G 7ที่ญี่ปุ่นก็บอกว่านี่เตือนว่าเราจะเสียหายมากมายเลยนะถ้าหากว่าเราไม่มีเงินจ่ายหนี้ชื่อเสียงของอเมริกากจะไม่เหลือจะมีเสียหายของเราเนี่ยจุดยืนงเราในเวทีโลกภาพพจน์เราจะเสียหายด้วย<ะ> ก็นางเจนอจจเลยก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ไฟลล้นก้นเพราะตัวเองได้รับผิดชอบเรื่องการคลังครับนะคะทีนี้ถ้าถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนแล้วสมมุติว่าไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้จริงๆนะแล้วเกิดการยกระดับเพลานนี้ไม่ทัน อะไรจะเกิด <Ji S 1> ขึ้นครานี้เกิดขึ้นก็เสียหายใช่ครับเพราะว่ามีหลายประเทศที่ผิดนัดการฉัพระนี่มาจะเป็นอารเจนตินาสีลังกาหรือปากีสถานเนี่ยเสียหายความน่าเสือไม่มีเหลือเลบานอนก็เคยเจอมาแล้วอเมริกานี่เคยเจอชัดดาวใช่ไหมปิดงานพนักงานต้องหยุดงานทำสองสามเดือนเพราะมีเงินเดือนจ่ายให้ต้องกลับอยู่บ้านรัฐบาลต้องไปกู้เงินยืมเงินมาจากขอพ่องถ่ายมาจากบรรดาธนาคารพาณิชย์บ้างหรือแหล่งอื่นๆบ้างนะเพื่อจะมาใช้จ่ายชั่วคราวจนกระทั่ง สภายอมยกเพดานนี่ให้คราวนี้ก็เป็นคืออย่างน้อยสุดก็ต้องต่อรองกันถึง,ถงที่สุดนั่นแหละว่าจะต้องอเฮ้ยถ้าไม่จ่ายให้นนะเราเสียหายทั้งประเทศนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเหยีาวการเมืองมาเล่นเกมคือโจไบเดนไปบอกเคปินเคคาที่บอกว่าไอ้เรื่องสองเรื่องนี้นะเรื่องตัดงบประมาณกับเพิ่มเพดานนี่นะมันคนละเรื่องเดียวกันนะเงี้ยบอกอช่วยคือ,อยังไงก็ตามจะต้องเพิ่มเพดานนี่ไม่ว่าใครจะมาก็แล้วแต่ทีนี้มีมีตัวตึงในงานนี้ก็คือว่า คู่แข่งของโจบไบเดนคือตัวแสบของโจบไบเดนคือโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าไปยุให้พวกพรบริกันบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องนะปล่อยให้มันดีฟอลต์ไปอย่าให้มันปล่อยให้มันผิดนัดชำระหนี้ไปนะเข้าใจเขาให้สภาพสินเอ็นไงให้ผิดนัดชำระหนี้ไปอย่าไปรับผิดชอบต้องไปกดดันมองให้ตกกัดงบประมาณเราให้ได้ะนะต้องตัดให้ได้อย่าไปยอมมันนะ่ต้องให้ตัดให้เยอะๆถ้าไม่ตัดเยอะก็ต้องยอมให้ผิดนัดการชำระหนี้ไปโโอ้ อ่าทีนี้ก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลไปกันเนี่ยกำลังใช้เงินเหมือนกับพวกกะลาสีเรือเมาเหล้าฐานเรือเมาเหล้าเป็นยังไงกะลาสีเมาเหล้าเป็นฐานเรือไปอย่างเช่นไปแวะขึ้นที่ไหนอย่างเช่นมาพัทยาใช่ไหมก็ใช้จ่ายแบบเมาหัวราน้ำอ่าแล้วพาสาวบาไปคุกทีตีโมงไปกินเหล้าเฮไม่อั้นกว่ากว่าจะลงเรือหลงสามวันสามคืนใช่ไหมลงเรือก็หมดตัวเลย คือใช้จ่ายเงินเดือนเมื่องคิดเพราะนั้นน้ำได้ขึ้นฝั่งทีเออเข้าใจพูดกัลราศีเรือเมาเหล้าใช่แล้วบอกตอกว,ว่าแถามยังบอกว่าประเทศนี้กําลังโดนทําลายโดยผู้บริหารที่โง่นะผู้สื่อข่าวซีเอ็นที่สัมภาษณ์เคทลินคอนลินซึ่งถามว่าเฮ้ยตอนที่อยู่ <you S 2> เป็นประธานาธิบดีญนะัติยู <You S 2> ก็เคยบอกว่าอย่าเอาเรื่องเพดานนี่มาต่อรองใช่ไหมล่ะพอทัพก็ยกเหมือนกันใช่ไหมทำไมจุดยืนเป็นนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะตอนนั้นไอเป็นประธานาธิบดี ก็กล้าตอบนะใช่<อ>แล้วตอนนี้ทาไมจุดยืนท่านเปลี่ยนไปละเ,เ,ปปเพราะว่า <ไป S 2> ผมไม่ได้เป็นประธานดีแล้วตกงไปตรงมาคนก็เฮกันบอกว่าตอบง่ายๆอย่างนี้เดียอย่างนี้ก็มีแบบนี้นะเขากะหาเสียงนี่คือสภาวะที่สหรัฐมีวิกฤตก็เป็นส่วนของการเมืองเราต้องมาดูสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคงคาดว่าทั้งริพับประกันและก็เดโมแครตก็คงจะต้องให้ผ่านไหมจับมือกันให้ผ่านนั่นแหละครับถ้าไม่ผ่านปุ๊บ ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วน่ะต่อไปเนี่ยเวลาหาเสียงโจแวจดนจะชี้หน้าได้เลยว,ว่าเพราะริพรับลิกันนี่แหละทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยเสียหายเสียหหน้าเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นที่ถูกยามเหยียดโดยประชาคมโลกและขาดความน่าเชื่อถือ,อเงินดรลลากจะไม่มีค่าต่อไปฉะนั้นดูว่าการเมืองอเมริกันกับหนี้ของประเทศเนี่ยจะไปด้วยกันได้อย่างไรครับ